ว่าเราจะมีคลิป How to อีกคลิปหนึ่งที่มีความต่อเนื่องกันกับลุคเก่าลุคที่แล้วนะคะเป็นลุคแบบว่าสาวเฟียสๆมีรอยสักแบบดาร์กๆนะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยก็ยังเป็นสาวมีรอยสักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์รอยสักที่เอชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นลายดอกไม้ฟุ้งๆสีน้ำแล้วก็เป็นสีน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ที่เอชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นสไตล์ที่เอแบบเคยสักมาแล้วที่เกาหลีนะคะแล้วรู้สึกว่าเออเราชอบเราเห็นผู้หญิงแบบสไตล์นี้เรารู้แบบตกหลุมรักอะลุคเขาดูแบบละมุนแต่แบบมีรอยสักเป็นลายดอกไม้โอ้ยมันดีไปหมดเลยเราก็เลยแต่งลุคนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเมคอัพก็จะดูหวานหวานซอฟซอฟนะคะเข้ากับลุคดอกไม้ของรอยสักมากๆโอเคอย่าพูดเยอะเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเอจะลงไพรเมอร์ให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเอใช้ของเดียดาเลียค่ะสูตรนี้เนี่ยจะช่วยให้ลูกขุมขนของเรานะคะเบลอนั่นเองค่ะลุคนี้นะคะงานผิวงานกระจกงานผิวเงางานผิวเปียกเนี่ยต้องมาเอต้องยกให้ตัวนี้เลยรองพื้นของ Etude House นะตัว Double Lasting Serum ตัวนี้เนี่ยผิวเราจะดูเปียกมากฉ่ำมากเงามากแล้วก็วาวมากนะคะลงให้ทั่วแล้วก็อย่าลืมลงบริเวณคอด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเงาแต่หน้านะคะเห็นไหมคะหน้าเงาจริงวาวจริงนะคะสะท้อนแสงไม่ใช้รีเฟกต์เลยค่ะลงคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะเอใช้คอนซีลเลอร์ตัวใหม่ของโซอีวาค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ยืดหยุ่นมากนะคะลงบริเวณใต้ตาแล้วเนี่ยไม่ตกล่องเลยค่ะแล้วก็ให้ผิวที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติมากๆด้วยวันนี้นะคะขอใช้บลัชครีมในการลงสีแก้มนะคะเป็นตัวพอตรูทของบ๊อบบี้บราวน์ค่ะสีเขาจะออกทางแบบครีมมี่ละมุนตุ่นๆหน่อยนะคะลงแล้วเนี่ยก็จะได้แก้มน่ารักอมชมพูนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยลุคนี้ขาดไม่ได้เลยเพิ่มความเป็นคนดีของลุคนี้นะคะด้วยการนี่ค่ะใช้บลัชเนี่ยค่ะลงบริเวณจมูกนะคะเพื่อให้ดูมีความน่ารักใส่ใจคนดีขึ้นมาค่ะขาดไม่ได้นะคะขอลงไฮไลท์นิดนึงนะคะหน้าเงาไม่พอค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของแบรนด์ Hint นะคะมาในลักษณะของสติ๊กนะคะนี่ค่ะลงบริเวณโหนกแก้มจุดที่ต้องการให้แสงกระทบเยอะๆนะคะเห็นไหมคะดูผิวสิเพิ่มมิติให้ผิวของเราเนี่ยดูเงาไปอีกนะคะซึ่งจะได้ผิวเงาแบบสไตล์เกาหลีนะคะเงามากๆพุ่งมากๆนะคะสำหรับไอเทมนี้เซ็ตทุกอย่างด้วยแป้ง Translucent Powder นะคะอันนี้เป็นของ Marc Jacobs นะคะลงแค่นิดเดียวค่ะลงบริเวณที่รู้สึกว่าผิวมันเหนอะหนะครีมมี่มากๆอย่างเช่นพวกใต้ตาล่องแก้มใต้คางต่างๆนะคะไม่ต้องลงทั้งหมดนะคะเพราะเราต้องการให้ผิวของเราเนี่ยยังมีความเงาฉ่ำของรองพื้นอยู่นะมาค่ะมาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วกันบ้างนะคะวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Laneige นะคะไอเทมนี้มันจะค่อนข้างที่จะสลิมมากแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วเบาๆของ MAC ค่ะแต่งตากันดีกว่าค่ะใช้อายแชโดว์พาเลตของเดียดาเลียนะคะด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะเราก็ลงบริเวณที่เป็นเนื้อครีมลงไปก่อนนะคะสีออกชุ่มพูตุ่นๆนะคะลงละเลื่อนละเลื่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยอีกฝั่งจะเป็นอายแชโดว์วิงวิงนะคะเราก็จะลงสีเข้มลงไปก่อนบริเวณขอบตานะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์นะคะให้ทั่วเบ้าตาเลยค่ะจากนั้นนะคะลงบริเวณขอบตาล่างด้วยค่ะทีนี้นะคะใช้สีอ่อนค่ะค่อยๆคัดเบ้าเบาๆนะคะให้อายแชโดว์เนี่ยมันฟุ้งๆนะคะลุคนี้นะคะเอเขียนอายไลเนอร์ด้วยดินสอเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนอินไลเนอร์ด้วยค่ะดัดขนตาปัสมาสคาร่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตาลุคนี้ค่ะเก็บความบานของหน้ากันนิดนึงนะคะก็จะลงเชดดิ้งเลยค่ะนี่ค่ะเป็นบรอนเซอร์ของ Fenty Beauty นะคะก็ลงบริเวณที่เราต้องการให้รู้สึกว่าเล็กลงตอบลงนะคะที่สำคัญอย่าลืมลงจมูกนิดนึงนะคะเพื่อให้จมูกของเราเนี่ยดูเรียวยาวโด่งนะคะ
ทาปากกันดีกว่าเอชายลิปอัพของ Espo นะคะสีออเรนดาสีนี้จะออกโทนส้มๆนะคะเราจะใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะในการทาก็คือค่อยๆแตะเบลนออกมานะคะเพื่อให้ปากเนี่ยเป็นออมเบรแล้วก็ด้านในเนี่ยเอจะค่อยเพิ่มความเข้มทีละนิดนะคะเพื่อให้ปากของเราเนี่ยดูฟุ้งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวที่เป็นหัวแปรงของเขานี่แหละในการทาย้ำอีกทีด้านในนะคะทีนี้ก็เม้มค่ะเม้มแบบเอนะคะก็คือเม้มแบบกินปากไปเลยค่ะทุกคนเม้มให้เกินขอบปากจริงไปเยอะๆเลยนะคะเพิ่มความปากฉ่ำโกลว์มากๆนะคะเราจะใช้ลิปโกลว์ของแบรนด์ฮินส์นี่แหละค่ะสีจะออกโทนชมพูตุ่นๆ นิดนึงนะคะลงทับไปค่ะทีนี้ก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะค่อยๆเบลนด์นะคะให้ปากเป็นออมเบรเบลอไล่สีกันค่ะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยสำหรับลุคชนีมีรอยสักแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละในคลิปที่แล้วที่ทำ How To ไปว่ารอยสักนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คือน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆทุกคนใครก็ได้ที่อยากจะมีรอยสักเนี่ยขอร้องเลยว่าให้คิดดีๆก่อนว่าเราชอบรอยสักจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดดีๆอีกรอบนึงสำหรับรอยสักที่เราจะสักจริงๆนะคะว่ารอยสักนี้คือที่เราชอบเราใช่แก้จนกว่ามันจะได้ที่เราชอบจนกว่าจะลงเข็มจริงๆนะคะเพื่อความเมคชัวร์เพราะว่าตบรอยสักนั้นเจ็บแล้วก็ที่สำคัญรอยสักมันอยู่ไปตลอดชีวิตนะคะดังนั้นก็ถ้าใครขี้เบื่อแบบเอเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหนักๆนะคะกว่าจะได้แต่ละลายเนี่ยก็คือนิดนึงหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจจริงๆว่าเราเนี่ยจะเข้ากับรอยสักได้หรือเปล่านะคะก็ลองแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีรอยสักที่เป็นดอกไม้จริงๆที่เป็นสีเนี่ยคืออันนี้นะคะที่เหลือที่เห็นเป็นสีๆเนี่ยก็คือแทททูเอซื้อมาติดเอานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากเล่นๆก็ลองเอาแทททูมาติดดูก่อนก็ได้แล้วลองใช้ชีวิตดูว่าเราเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่มีรอยสักแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะก็ลองดูกันละกันนะคะสำหรับลุคนี้ก็หวังว่าจะชอบกันก็ลองไปแต่งตามกันดูไม่จำเป็นว่าต้องมีรอยสักแต่งไม่ได้นะจ๊ะก็คือแต่งได้เลยลุคนี้คืองานผิวๆเก่าๆนะคะหน้าเงามากเวอร์ก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรมาใหม่เนี่ยก็จะได้อัปเดตก่อนใครเลยหรือว่าใครเนี่ยอยากให้เอทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถรีเควสต์มาได้นะคะเอจะพยายามค่ะทุกคนในการทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเราทำคนเดียวเราก็แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำไวเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย